สวัสดีเพื่อนๆนักปั่นจักรยานทุกคนครับผมวันนี้เรามาปั่นจักรยานกันครับเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามานี่แบบทางแยกแบบเยอะมากอ่ะเราก็จะมาฝึกความจำกันครับผมแยกแรกแล้วก็เลยไอ้ห่ำจำไม่ได้วะโอ้ยกว่าจะนึกได้กูเข้ามาจากถนนลาดยางนะมาหลายโลอ่ะโอ้โหแยกเยอะมากอ่ะดูจนหลังนะมันก็เป็นการฝึกความจำของเราอ่ะนะเส้นทางนี้ห่างจากถนนลาดยางประมาณ4กิโลจริงๆผมจะเข้าไปเรื่อยๆแต่เข้าไปมันไม่สุดสักทีมันเข้าแบบลึกแบบมันมีทางแยกแบบเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาโอ้โหเยอะลุ้นๆกลัวงงก็เลยเอาแค่4กิโลเส้นทางนี้มันห่างจากบ้านผมประมาณ 7-8 โลจริงๆผมวิ่งถนนดำอ่ะถนนลาดยางนะมันวิ่งประจำอยู่แล้วอ่ะไอ้ซอยนี่ผมมองประจำไม่ไปไหนว่าวันนี้ผมก็รู้แล้วแล้วก็ยังเข้าไม่สุดอ่ะอยากจะไปให้สุดทางเหมือนกันนะแต่โอ้โหหลอนแน่เลยมันไม่รู้กี่แยกเนี่ยพอเจอทางแยกนี่ก็แดดความจำไม่ค่อยดีแต่มันก็สนุกดีครับผมมันได้แบบเหมือนเราได้มาเปิดโลกใหม่อ่ะเรามาดูในที่ที่เราไม่เคยมาก็สนุกดีนะพี่มอไซค์นี่มัวแต่มองทุ่งโอ้โหไม่มองเราเลยดีนะหันมาเห็นเราพอดีโอ้โหมัวแต่มองทุ่งแยกนี้เป็นแยกเดียวแบบที่เราจำได้นอกนั้นโอ้โหจำไม่ได้เลยแบบ50-50
ั่นแนวครั้งที่นี่ได้ฟิลจริงๆ EP ที่แล้วเราไปปั่นแบบเราเจอตัวเงินตัวทองโอ้โหมันขึ้นมาจากทุ่งเนี่ยทุ่งนาเนี่ยขึ้นมาโอ้โหตกใจเลยนึกว่าตระเข้ตัวบลเลอร์เลยไม่ได้กล้องมันจับไม่ได้เลยซอยแล้วกูหลอนกันเลยทีเดียวเป็นการฝึกความทรงจำได้แบบอย่างดีเลยแม่งเพิ่มรอยหยักในสมองสักหน่อยนะยังดีที่เอกใจทันถ้าไม่เอกใจทันไปเอาเขาไปเรื่อยไม่รู้เรื่องเนี่ยยังจำได้นี่เนี่ยความจำสั้นแต่รักชั้นยาวนะฮะดูเวกัมดีที่หันมองเห็นโรงสีเนี่ยขาวๆลิบๆนั่นเห็นโรงสีถ้าไม่เห็นโรงสีนี่ก็ยิงยาวนะเสร็จแล้วดีแล้วหันมามองก่อนถนนลาดยางนี่แบบผมปั่นบ่อยมากมันเป็นถนนเส้นที่แบบปั่นซ้อมดีมากกับเส้นนี้โอ้นักปั่นจักรยานนี่เป็น EP แรกของผมเลยเนี่ยที่แบบเจอนักปั่นจักรยานเดี๋ยวไปทักทายเขาสักหน่อย ส่วนมากเราจะเจอนักปั่นจักรยานตอนที่แบบเราไม่ได้เปิดกล้องเป็นครั้งแรกเลยครับถ้าเจอก็เจอแบบสวนกันคนละฝั่งถนนถนนเส้นนี้มันจะเป็นถนนรองมันจะเดินความเร็วได้ไม่สูงเท่ากับสายเอเชียถ้าเราอยู่สายเอเชียมันจะเดินความเร็วได้ดีมากเลยโอเคไปทักทายเขาสักหน่อยสวัสดีเพื่อนๆนักปั่นจักรยานทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ
เออลืมบอกผมปั่นวันนี้ได้ระยะทาง37กิโลเมตรครับผมโอเคครับผมขอจบการเทปแต่เพียงเท่านี้ผมจะกลับบ้านแล้วเหลือประมาณ20กิโลถึงบ้านประมาณนั้นสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับผม